ดีค่ะทุกคนคะกลับมาพบกับกาวิเทคอีกแล้วนะคะวันนี้ทางกาวิเทคมีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอค่ะนั่นก็คือเจอตัวนี้เลยค่ะ Cubio ของเรานี่เองค่ะซึ่งเจ้า Cubio ของเรานะคะเป็นหุ่นยนต์สุดแสนน่ารักค่ะที่ช่วยให้น้องๆ นะคะฝึกทักษะฝึกกระบวนการความคิดนะคะซึ่งเหมาะกับเด็กอายุตั้งแต่4ขวบขึ้นไปกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูภายในกล่องกันเลยนะคะว่ามีอะไรให้เรามาบ้างค่ะและภายในกล่องนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเจ้าหุ่นยนต์คิวิโอสุดแสนน่ารักของเรานั่นเองนะคะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์คิวิโอสุดแสนน่ารักของเราเนี่ยนะคะจะมีจอแสดงผลตรงนี้นะคะที่จะแสดงเป็นรูปอีโมจิต่างๆนะคะพร้อมทั้งยังสามารถที่จะเล่นเสียงเพลงให้เราได้ด้วยนะคะแถมน้องๆยังสามารถที่จะนำเลโก้มาต่อเพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆได้อีกด้วยนะคะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะทางกาวิเทคนะคะได้แถมตัวฐานเข้าไปให้น้องๆด้วยภายในกล่องนะคะสามารถนำมาใส่เองได้ตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคู่มือนะคะและสมุดผจญภัยให้น้องๆได้ไปสนุกกับหุ่นยนต์คิวบิโอสุดแสนน่ารักของเราด้วยนั่นเองนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะทางกาวิเทคของเราก็ได้มีตัวการ์ดแผนที่นะคะมาให้น้องๆได้สนุกแล้วก็ผจญภัยไปกับหุ่นยนต์คิวบิโอสุดแสนน่ารักนี้ด้วยนะคะและนี่ค่ะคือการ์ดคำสั่งนั่นเองค่ะที่จะใช้ร่วมกับแผ่นเรียงตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเพื่อจะให้บันทึกนะคะชุดคำสั่งพร้อมที่จะไปผจญภัยในการ์ดแผนที่ของเรานั่นเองค่ะเราจะมาทดลองเล่นกันให้ดูนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งการ์ดแผนที่ค่ะโดยเริ่มที่จุดสตาร์ทก่อนนะคะแล้วตามด้วยแผนที่เพื่อไปผจญภัยนะคะแล้วก็ทำตามด้วยจุดหมายค่ะแบบนี้นะคะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวางโปรแกรมกันเลยค่ะโดยอย่างแรกนะคะเราหยิบชุดแผ่นเรียงออกมาก่อนนะคะแล้วนำชุดคำสั่งค่ะมาวางเพื่อให้เจ้าหุ่นยนต์คิวบิโอของเราเนี่ยป้อนคำสั่งเข้าไปค่ะโดยเริ่มที่ตัวสตาร์ทนะคะแล้วคำสั่งเดินหน้าค่ะและตามด้วยคำสั่งเอ็นค่ะหลังจากนั้นนะคะนำหุ่นยนต์คิวบิโอของเราเนี่ยค่ะมาวางบนแผ่นเรียงคำสั่งนะคะแล้วกดปุ่ม execute ด้านบนสีขาวตรงนี้1ทีค่ะเพื่อให้เจ้าหุ่นยนต์คิวบิโอของเราเนี่ยค่ะจดจำคำสั่งที่อยู่บนแผ่นเรียงค่ะเมื่อเจ้าหุ่นยนต์คิวบิโอของเรานะคะจดจำคำสั่งเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาวางไว้ที่การ์ดแผนที่ที่เราสร้างเส้นผจญภัยให้กับหุ่นยนต์นั่นเองค่ะและกดปุ่ม execute ด้านบนสีขาวนี้ค่ะ1ครั้งเจ้าหุ่นยนต์คิวบิโอจะทำตามคำสั่งที่เราใช้การ์ดคำสั่งไว้นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากทางกาวิเทคค่ะและ EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย